ก็ติดกันต่อนะคะสำหรับความคืบหน้ากรณีทุจริตเงินทอนวัดนะคะซึ่งล่าสุดเป็นล็อตที่4ค่ะโดยหลังจากที่ตำรวจปปป.เดินหน้าตรวจสอบใน60วัด13จังหวัดโดยขณะนี้นะคะพบการกระทำความผิดแล้วเกือบ30วัดความเสียหายเบื้องต้น100ล้านบาทโดยเป็นการทุจริตงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดค่ะส่วนคดีเงินทอนวัดล็อตที่3ซึ่งมีการดำเนินคดีกับพระชั้นผู้ใหญ่5รูปรวมถึงคารวาสที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องขณะนี้ตำรวจยังตามหาตัวพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามและเตรียมเรียกลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกับพระพรหมสิทธิ์5คนมาสอบหลังพบข้อมูลมีส่วนช่วยพาหนีและให้ที่หลบซ่อนตัวซึ่งเชื่อว่าพระพรหมสิทธิ์ยังอยู่ในกรุงเทพส่วนพระพรหมเมธีจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าออกนอกประเทศไปหรือไม่